่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองหมอแคนดินแดนไดโนเสาร์ที่นี่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นครับเรามาเรียนรู้นะครับอีกหนึ่งเกษตรกรที่สนใจการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ครับพื้นที่ตรงนี้ครับเขาทำนานะครับเป็นข้าวไร่ครับทำไมเขาถึงสนใจที่ทำเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ครับผมอยู่กับพี่เปรมพิกาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยทำไมถึงสนใจการทำการเกษตรแบบอินทรีย์พอดีที่สนใจก็คือพอดีที่ปลูกเดิมเป็นข้าวเนาะครับค่ะที่สนใจคือเรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวเลยเป็นหลักที่มองเรื่องเกษตรอินทรีย์ขึ้นมานะคะครับค่ะแล้วพอดีได้จังหวะโอกาสที่ดีได้มาทำเกษตรด้วยมือตัวเองนะคะก็เลยมองว่าเราปลูกอะไรก็ตามแล้วเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะลงอะไรเข้าไปให้เขากินเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยข้าวไร่หรืออะไรก็ไรแล้วแต่ที่เราปลูกเขาต้องปลอดภัยเหมือนเรานะครับคือเรากินข้าวคือพื้นที่ตรงนี้คือทำไมตัดสินใจถึงลงข้าวไร่เพราะว่าช่วงนี้มันก็มีข้าวเยอะแยะหลายพันทำไมลงข้าวไร่จริงๆข้าวไร่เดิมเราทำนาปีปกตินะคะนาดำปกติของเราแต่ทีนี้พอดีพื้นที่นี้เดี๋ยวประมาณเดือนตุลาเราจะลงอ้อยเราก็เลยคิดว่าทำไงที่จะได้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้ค่ะครับผมพี่ก็เลยหาเจอมาเจอพันธุ์ข้าวที่มันจะลงได้3เดือนนะคะที่จะพอดีกับที่เราจะลงอ้อยครับผมนะฮะก็เลยได้มาเจอพันธุ์ข้าวไร่ข้าวไร่ตรงนี้นี่เองนะครับคือกะว่าเป็นพืชที่เว้นไว้ช่วงระหว่างที่เราจะรอที่จะทำอ้อยนั่นเองใช่ค่ะนะครับก็มาเจอข้าวไร่นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ข้าวไร่เนี่ยเขาจะเหมาะกับพื้นที่ดอนที่เนินที่พื้นที่ที่เราปรับไว้เพื่อที่จะลงอ้อยเนี่ยเหมาะกับข้าวไร่ด้วยค่ะก็เลยลงตัวที่ข้าวไร่ค่ะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ฮะที่ลงข้าวไร่ประมาณ10ไร่ค่ะ10ไร่ด้วยกันลงข้าวไร่หมดเลยค่ะนะครับเอาปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวไปใช้ยังไงบ้างก็จริงๆที่มองเห็นอยู่เนี่ยค่ะเพิ่งลงได้ครั้งเดียวนะคะก็คือหลังจากเราเอาข้าวหยอดเมล็ดแล้วเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ที่ก็มาหว่านปุ๋ยหลังจากข้าวเรางอกแล้วอะค่ะก็หว่านเพิ่งจะลงได้ครั้งเดียวครับผมคือหว่านเลยหว่านเลยหว่านรอบเลยค่ะครับเห็นผลไหมฮะชัดค่ะก็คือเดิมก็คือ2สัปดาห์แรกมันก็เหมือนเรามองเห็นพอดีเขาเพิ่งเจอน้ำเนาะครับมันจะเริ่มมีเหลืองบ้างเขียวบ้างค่ะแต่พอเราหว่านแล้วก็จะเห็นว่าเขียวสม่ำเสมอทั่วกันเลยค่ะนะครับคุณผู้ชมครับผมคุยกับพี่เปรมพิการนะครับพี่เปรมพิการบอกว่าตอนแรกคือเกรงๆนะฮะเพราะว่าพี่บอกว่าพี่เขาเพิ่งเริ่มที่จะปลูกเพิ่งเริ่มปรับปรุงต่างๆเพราะว่าแถวนี้พี่บอกว่าการทำการเกษตรตรงนี้คือไม่มีระบบเลยไม่มีเลยค่ะใช่ก็คือพ่อเขาจะเดิมพ่อเป็นคนทำเขาจะทำลักษณะด้วยความที่16ไร่เนี่ยมันไม่ไหวกับแรงงานที่เรามีอยู่แกก็จะหว่านแล้วปัญหาตามมาคือหญ้าซึ่งตรงนั้นก็ข้าวปนข้าวอะไรเยอะแยะซึ่งปัญหาพอได้ผลผลิตจริงๆก็ได้น้อยอะค่ะไม่คุ้มคือที่นี่ปุ๊บเจอหญ้าขึ้นปุ๊บใช้ยาฆ่าหญ้าเลยยาฆ่าอย่างเดียวอย่างเดียวเลยปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นเคมีทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นข้าวนี้เขาจะคุมกันก่อนที่จะหว่านกันนะคะก็เลยสนใจที่มาไม่เอาละเราเปลี่ยนแปลงระบบการทำการเกษตรใหม่หมดแล้วจะใช้อินทรีย์เข้ามาใช่ค่ะคือเรามองว่าเหลือกินเราค่อยขายค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะกินนี่ก็ไม่เอาละสารเคมีถูกไหมคะก็เลยมองว่าอะไรไม่ว่าต้นไม้หรือคนนะคะเขาก็ต้องรักสุขภาพเขาเหมือนกันค่ะกว่าเขาจะงอกได้แต่ละเม็ดอย่างเงี้ยค่ะก็พอสมควรแล้วเนาะพอเขางอกแล้วก็เอาอันไรก็ไม่รู้มาทำร้ายเขาก็เหมือนเราเนี่ยค่ะนะฮะเมื่อข้าวทุกอย่างที่อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับไม่มีเคมีนะครับเราทานเข้าไปบริโภคเข้าไปก็คือได้รับสิ่งที่ดีๆเช่นเดียวกันใช่ในครั้งต่อไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนนี้เขาบอกว่ากระแสมาเลยทีเดียวฮะกับหน่อไม้นะฮะที่นี่มีหน่อไม้ให้เราได้ทานด้วยจะเป็นยังไงติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่เปรมพิการลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888